ันนี้นี่คุณยังไม่เข้าใจอีกนะพวก IO นะผมพูดถึงการเมืองพ่อคุณขนาดพ่อคนขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจผมกับเขาเนี่ยมันเป็นแฮมในแซนด์วิชคนวัยกลางคนอย่างพวกผมอ่ะมันเป็นแฮมในแซนด์วิชข้างบนมีคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างมีลูกอยู่อันนี้คือเป็นสาเหตุเวลาเราคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ 3,000 บาทดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนี้ดูแล 1,200 บาทดูแลเด็กที่อายุ0ถึง6ขวบเป็นเพราะอย่างนี้แล้วคุณยังจะมาบอกว่าคนอย่างผมอดีตข้าราชการลูกหลานข้าราชการบำนาญยังจะตัดบำนาญอีกเหรอผมคืออดีตข้าราชการปี47 48เข้าใจถึงความเสียสละของพ่อแม่พี่น้องข้าราชการดีลุงผมเป็นข้าราชการบำนาญกรมสรรพสามิตเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบำนาญดีและผมบอกคุณสั้นๆเลยว่าบำนาญของพวกท่านจะมั่นคงมากกว่าเมื่ออยู่ในรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างพรรคก้าวไกลเราสู้กับสังคมสูงวัยไม่ใช่ว่าอยู่ที่อายุหรืออยู่ที่นามสกุลหรืออยู่ที่รหัสไปรษณีย์สังคมสูงวัยกับการเมืองเป็นพ่อคนอย่างเราที่มีปู่มีย่ามีตามียายอยู่ข้างบนเราเข้าใจว่ามันคือความท้าทายแบบไหนที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณให้พวกท่านสามารถที่จะอยู่ได้ไอ้ที่บอกว่าช้างป่วยที่มาพูดว่ากันไม่ได้หมายถึงบุคคลข้าราชการอ่านปากผมคุณอ่านปากผมคำว่าช้างป่วยคือวิธีการจัดงบประมาณเก็บภาษีของประเทศนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีโควิดไม่ว่าจะมีค่าเงินเฟ้อไม่ว่าจะมีสงครามรัสเซียยูเครนจัดเหมือนเดิมทุกปีอันนี้คือปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นช้างป่วยไม่มีใครที่ไม่เข้าใจความเสียสละของข้าราชการไม่มีใครไม่เข้าใจความสำคัญของบำนาญทั้งของข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการชัดพอไหมชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งบำนาญของท่านจะมั่นคงมากขึ้นที่สุดเมื่ออยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์แน่นอนเข้าใจตรงกันนะจบนะขอไปหาเสียงต่อนะ